ขึ้นไปบนท้องฟ้ามีการแปลอักษรด้วยโดรนอย่างงดงามค่ะใต้ลงมาคือเวทีใหญ่ของท้องสนามหลวงสำหรับแสดงมหรสพเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบหรือ72พรรษาโดยมีการแสดงโนราศิลปินแดนทักษิณเฉลิมพระเกียรติมาแสดงเป็นชุดปิดท้ายของพิธีเปิดงานค่ะคันของการแสดงชุดนี้มาจากการทำบทโนราของครูธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตนิคมรัตน์ศิลปินแห่งชาติมาพร้อมกับผู้แสดง100คนค่ะเป็นเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและสงขลาว่าสามารถรำได้งดงามมีฝีมือต่อท่ารำมาจากครูโนราสาโรจน์นาคบิโรจน์หรือผู้สืบสานทางโนราของขุนอุปถัมภ์นรากรจนมาถึงสายศิษย์อย่างครูธรรมค่ะซึ่งกว่าจะพร้อมเพรียงกันได้แบบนี้ใช้เวลาฝึกซ้อมกันนานนับเดือนโดยมีศูนย์กลางรวมตัวก่อนมาขึ้นแสดงจริงอยู่ที่จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นการถวายพระพรและเผยแพร่ศิลปะการแสดงโนราค่ะอันดับแรกก็ใช้พื้นฐานก่อนครับหลังจากนั้นก็จะใช้เป็นท่าที่แสดงถึงความจงรักภักดีเช่นการถวายบังคมนะครับการทำท่าพระสุริยงทรงศักดิ์ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ซึ่งท่าเหล่านี้ครูโนราในอดีตท่านเป็นผู้ออกแบบไว้แล้วก็เราก็นำมาใช้ให้ถูกต้องตามจารีตประเพณีนะครับเช่นว่าราชวงศ์จักรีนะก็ใช้จากรูปเขียนก็เล่าราชวงศ์พอจักรีก็ใช้ท่าพระสุริยงทรงศักดิ์แล้วก็เช่นว่าแผ่ไพศาลนะครับแล้วก็ว่าพระมหากษัตริย์จะต้องล้ำสมัยนะครับแสดงถึงความทันสมัยของพระองค์ครับส่วนตัวกับผมนะครับก็รู้สึกภูมิใจครับที่โนราใต้ของเราได้มาเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็พวกเราก็เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยครับที่ได้มาแสดงในงานนี้ครับคือมีโรงเรียนนาทวีวิทยาคมโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมมหาวิทยาลัยทักษิณครับเป็นการรวมตัวของโนราเยาวชนตลอด5วันของการจัดงานมีมหรสพชุดต่างๆค่ะเช่นมหาดุริยางค์สี่เหล่าทัพการแสดงโขนการแสดงพื้นบ้านละครนอกละครเพลงมหานาฏกรรมรามายณะนานาชาติเฉลิมพระเกียรติค่ะรอบๆก็ยังมีนิทรรศการสวนแสงการแสดงโดรนเฉลิมพระเกียรติพร้อมด้วยดนตรี5สถาบันการสาธิตมรดกภูมิปัญญาและตลาดวัฒนธรรมเป็นงานของกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนจัดมหรสพสมโภชนะคะถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ณท้องสนามหลวงค่ะ